วัสดีครับค่ะตอนนี้เด้งขึ้นมานะคะยืนที่บริเวณ 1,442 จุดนะคะครับค่ะมองสถานการณ์ตลาดเป็นยังไงคะก็มองต่อจากเมื่อวานนะครับที่เราบอกว่ามันขึ้นได้จนถึงบ่ายวันจันทร์ใช่ไหมครับค่ะมันก็เป็นไปตามนั้นนะค่ะมันยังขึ้นอยู่นะครับเราก็ต้องมองมันขึ้นนะก็เป็นรีบาวด์อยู่นะครับค่ะสุดเท่าไหร่เราก็ต้องดูไปนะค่ะก็ยังรีบาวด์อยู่นะฮะค่ะยังขึ้นอยู่ท่านยืนเหนือบริเวณ 1,410 จุดปิดวันนี้ละคะมันปิดเหนือกว่า 1,440 เนี่ยมันก็เท่ากับรีบาวด์มาได้1ใน3นะครับค่ะเราก็ควรจะขายขึ้นออกไป1ขายหุ้นที่เราซื้อมา1ใน3ค่ะต้องขายหุ้นนะฮะมันขึ้นให้ขายแล้ววอลุ่มมันไม่ได้เยอะนี่ครับอ๋อขึ้นให้ขายอยู่นะคะนะครับแล้วก็ที่จะไปถึงได้ก็ 1,550 1,560 1,4501,460ก็ไม่ได้ผิดปกติแล้วก็ลงก็ได้ก็ยังเป็นเทรนด์ลงนะฮะเทรนด์มันเป็นลงฮะเทรนด์ถ้ามันจะขึ้นเนี่ยก็คือถ้าดูจากเซตถ้าดูจากฟิวเจอร์เนี่ยมันก็ต้องขึ้นไปอยู่ที่นะครับ986.4 ปิดเหนือถึงจะเป็นขึ้นนะครับ 986.4 ใช่ตัวฟิวเจอร์ล่ะฮะตัวฟิวเจอร์นะครับถ้ามันปิด 986.4 มันถึงจะเป็นขึ้นนะครับตอนนี้มันก็ยังเป็นรีบาวด์อยู่นะฮะคนที่ช็อตเท่าถ้าช็อตที่บริเวณ970-971นะฮะ970-971ถ้าช็อตมาตรงบริเวณนั้นต้องสต็อปลอสยังไงฮะก็986ฮะท่านผู้ชมที่ช็อตนะฮะ 986.5 เลยต้องเตรียมสต็อปที่986ท่านที่เด้งช็อตมาเมื่อเช้านะฮะใช่ต้อง 986.5 เลยเพราะมันผ่าน970ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเทรนไลน์นะครับค่ะพอผ่านขึ้นมาปั๊บเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะขึ้นต่อไปได้นะครับค่ะเราไม่รู้แรงเฉื่อยที่จะขึ้นพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้ผมก็ว่ามันขึ้นแบบเหมือนก็เต็มเต็มแล้วนะเพราะมันไล่ตอนท้ายนะครับค่ะมันจะมีแรงต่อได้พรุ่งนี้นะฮะและอีกนิดนึงเลยทางนอกเนี่ยตลาดมันบางใช่ไหมคะมันบางแต่มันก็ลากขึ้นเราก็จะเห็นว่าก็มันลากตอนบ่ายสามโมงครึ่งใช่ไหมครับค่ะลากขึ้นไปแล้วก็อย่าประมาทเพราะว่าตลาดที่เราบางเนี่ยมันลาก20 จุดกด20 จุดมันง่ายมันเป็นเรื่องที่มันทำได้ทั้งหมดนะฮะค่ะเพราะมันจะหาคนขายหุ้นแถวๆ1,450อ่ะมันหาไม่เจอหรอกนะฮะทำไมล่ะคะมันไม่มีใครติดแถวนี้เนี่ยไปติดตรงไหนมันติด1,550 1,600 ดังมาตอนนี้ก็เฉยๆใช่ไหมคะจังหวัดปราทาเนี่ยปราทาก็ติด350ใช่ไหมค่ะแถวนี้มันดันที่ไป340มันไม่มีใครติดหรอกก็ดันไปสิดันไปเถอะนะไม่มีแรงให้มีเตือนไทยรอบนี้ก็ติดกัน5.50 บาทใช่ไหมค่ะดันที่ไป5 บาทก็ไม่มีใครติดหรอกตอนนี้อีตันไทยเท่าไหร่แล้วพี่4.78-4.80โอ้มาลึกเหมือนกันเนาะคือหุ้นพวกนี้จะนั่นมากกันนะฮะคือมันเล่นหุ้นใหญ่อ่ะนะฮะเล่นหุ้นใหญ่อยู่เล่นหุ้นใหญ่เล่นผมว่าเล่นฟิวเจอร์กันนะเล่นฟิวเจอร์กันมากกว่านะฮะคือพูดถึงว่าช็อตเนี่ยมีสัญญาณช็อตหรือยังตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับมันยังไม่มีสัญญาณช็อตนะครับจนถึงตรงนี้ก็ยังไม่ช็อตนะฮะเว้นแต่ว่าใครใช้ทาร์เก็ตช็อตเนี่ยก็ต้องเสี่ยงเอาการช็อตเนี่ยเราก็ต้องดูนะฮะถ้าเราจะช็อตเนี่ยสมมติถึงว่าพรุ่งนี้เปิดมาแล้วไม่สูงกว่า 974.9 ผมพูดขณะเวลานี้นะครับค่ะไอ้นั่นน่ะก็คือว่ามีเหตุผลในการที่จะช็อตละเพราะว่าเปิดมาแล้วไม่ทำหายนะฮะกรณีเราก็มีเหตุผลที่จะช็อตละแต่ถ้าเรามาถอยช็อตอย่างนี้เราก็ไม่ถึงว่าเรามองเฟรมใหญ่เฟรมใหญ่ที่เป็นขาลงอยู่นะฮะแล้วยังลงไม่จบอันนี้เราเขาอาจจะเป็นช็อตเยอะนะครับเขาก็ต้องถอยช็อตมาเรื่อยๆนะบริเวณแถวนี้ก็น่าช็อตนะค่ะพี่นิพนธ์มองยังดูเป็นลักษณะช็อตยังอยู่นะฮะมองทำเฟรมใหญ่เป็นช็อตนะฮะแต่เมื่อวานตอนที่มันลงไป940เนี่ยมันต้องรีบาวกลับขึ้นมาฮะอันนี้มันเป็นลองอยู่เป็นลองในช็อตนะฮะซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่าลองชนะถูกไหมครับค่ะลองชนะมาลองชนะลองจากข้างล่างมาใช่ชนะจากข้างล่างมานะแต่ก็ยังไม่แน่นอนเสมอไปถ้าเด็ดขาดที่คือว่าถ้าเขาขึ้นไปแล้วปิดเหนือนะครับก้าวไป 6.4 นะเนี่ยก็ถือว่าลองชนะแหละค่ะก็ต้องรอดูใช่ไหมฮะก็ฟิวเจอร์มันก็ต้องแบบค่ะคุณผู้ชมต้องรอดูมันยังไม่มีสัญญาณช็อตนะฮะค่ะแท่งนี้เป็นแท่งเขียวใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้แท่งเขียวใหญ่วันนี้ยังปรากฏแท่งนั้นอยู่นะมันจะเป็นแท่งเขียวใหญ่ที่เป็นยังขึ้นต่อได้อยู่นะฮะแล้วก็แท่งนี้ความยาวของมันนะก็ประมาณ10 จุดนะครับ10 จุดก็พรุ่งนี้อาจจะเป็นโดจิแล้วก็ลงมาที่963ได้นะ963นะฮะใช่นะฮะมันเป็นเทรดที่ผมบอกว่าเทรดจบในวันนะฮะเทรดแล้วก็จบในวันไปค่ะเอาในวันนะไปกังวลมากนะฮะแต่ฟิวเจอร์ตอนนี้มันก็พูดถึงนะ
ค่ะเล่นหุ้นกับฟิวเจอร์เล่นฟิวเจอร์ถ้ากล้าทำนะครับมันได้มากกว่านะเพราะว่ารุ่มฟิวเจอร์ก็ดูดีนะครับไม่น้อยนะฮะวันนี้ก็20,000สัญญาเราเล่นกันแบบนี้นะครับไม่ได้โหดร้ายมากเล่นกันวันหนึ่งประมาณ10จุด20จุดนะไม่ได้รุนแรงมากค่ะส่วนปตท. GC ที่พี่นิพนธ์บอกว่ายังเป็นเทรนด์ขาลงนะฮะใช่ครับตัวนี้ยังเป็นยังไงตอนนี้มันขึ้นมาตั้ง3.50 บาทแล้วนะคะ PTT GC นะครับก็ขึ้นมาก็มันเปิดแก็บไว้ที่70บาทนะครับค่ะมันก็คงไปขึ้นไปปิดแก็บแล้วมันก็คงลงนะฮะเพราะวันนี้ขึ้นมาวอลุ่มก็เยอะนะฮะวอลุ่มเยอะก็คือคนซื้อเมื่อวานก็ขายวันนี้นะฮะมันเป็นไซด์เวย์นะฮะคือในกรอบใหญ่มันเป็นไซด์เวย์อยู่ที่65นะครับกับ75นะฮะถ้าเล่นกรอบนะฮะคุณผู้ชมที่ตามปตท. GC นะฮะไปยังไงเนี่ยนะ65มันไม่ผ่าน71หรอกนะฮะ75อันนั้นเราก็ต้องแบ่งขายไป1ใน3ถ้าเราซื้อมาเมื่อวานซื้อไปครึ่งหนึ่งก็แบ่งไปหน่อยหนึ่งแบ่งออกไปหน่อยหนึ่งนะครับ69 70ตรงนี้นะแบ่งขึ้นไปแบ่งขายไปครึ่งหนึ่งแถวๆนี้นะฮะพรุ่งนี้มันขึ้นไปอีกเราก็มีเหตุในการขายที่71ใช่ไหมก็ขายหมดนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะมันชนเส้นแนวต้านของ25วันกับ10วันเราก็ขายแล้วก็มีเหตุผลในการขายใช่ไหมฮะถ้ามันขึ้นต่อไปเราก็ไม่ไปตามเราก็บอกเดี๋ยวมันก็ลงมาใหม่65เดี๋ยวมันให้ซื้อครั้งต่อไปคงไม่ใช่น้ำมันรั่วคงเป็นอย่างอื่นอะไรรั่วล่ะไม่ทราบค่ะค่ะแต่เราแนะนำมันตั้งแต่เมื่อวานก็ยังเป็นธีมของเราอยู่นะครับเราไม่ได้มองว่ามันจะลงไปเลยค่ะแต่เมื่อวานเราก็บอกว่าจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับแล้วเราบอกว่าวันนี้มันจะขึ้นนะค่ะแล้วขึ้นถึงวันบ่ายวันจันทร์ใช่ไหมครับวันจันทร์เลยนะฮะบ่ายวันจันทร์ก็ดูต่อแล้วก็มันอาจจะถูกหรือผิดนะฮะแต่วันนี้มันถูกแล้วนะฮะตัวนี้มันขึ้นมาถูกวันนี้ถูกวันนี้ถูกที่เราบอกแล้วแล้วก็มันก็เบรก1,440ขึ้นมาเนี่ยก็มีนัยสำคัญว่าพรุ่งนี้1,450มันจะไปต่อได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะนะครับค่ะค่ะในส่วนของหุ้นกลุ่มอสังหาที่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสิริคิวเฮาส์นะคะและแอนด์เฮาส์ CPN นะคะก็ต้องถือว่าเป็นรีบาวพวกนี้หุ้นขึ้นทุกตัวอ๋อพวกนี้รีบาวนะคะคือการรีบาวไม่ถึงหุ้นเนี่ยในทั้งตลาดมันจะขึ้นทุกตัวค่ะค่ะทุกกลุ่มแล้วก็ทุกกลุ่มแล้วก็เกือบทุกตัวแต่พอพวกเนี้ยมันก็จะถ้าสมมุติว่าอาการมันจะลงนะฮะมันจะแบบว่าแบ่งแยกพวกละค่ะพวกที่ขึ้นมาวันนี้บางตัวขึ้นบางตัวลงค่ะมันก็จะบอกอาการแล้วว่าอ๋อการรีบาวมันใกล้สิ้นสุดแล้วนะอ๋อค่ะนะครับแต่ถ้าพวกนี้มันยังขึ้นทั้งแผงอีกก็มันยังรีบาวต่อได้อยู่ถือว่าเป็นการรีบาวนะคำว่ารีบาวคือขึ้นเพื่อที่จะลงนะฮะคุณผู้ชมคำว่ารีบาวไม่ถึงว่าเป็นขึ้นในขาลงค่ะค่ะนะครับวันนี้เราต้องพูดถึงไทม์เฟรมให้ชัดๆค่ะว่าเราพูดถึงไทม์เฟรมเดลี่ชาร์ตอยู่ค่ะเราไม่ได้พูดถึงไทม์เฟรมของ120นาทีหรือ60นาทีนะครับค่ะเราพูดถึงไทม์เฟรมของเดลี่ชาร์ตอยู่ว่าตอนนี้มันยังเป็นลงอยู่สำหรับท่านที่เล่นเทคนิคนะฮะดูตามที่พี่นิพนธ์ระบุบางท่านก็จดตามนะฮะจะได้รู้เวลาคุยกันบางทีคุยกันขึ้นหรือลงต้องบอกว่าไทม์เฟรมอะไรค่ะไทม์เฟรมมันเป็นไทม์เฟรมอะไรนะฮะแล้วไทม์เฟรมเดลี่ชาร์ตเนี่ยมันเป็นลงเดลี่ชาร์ตนะครับถ้าดูของ120นาทีตอนนี้มันเพิ่งเบรกขึ้นมาหรือ15นาทีตอนนี้มันเบรกขึ้นเพิ่งเบรกอย่างฟิวเจอร์ถามว่าเบรกที่เท่าไหร่นะฮะก็เบรกที่9,9,9,6,7,8,9,7,0นะฮะเพราะมันเช้า9,7,0แต่แท่งที่มันเบรกแท่งสุดท้ายเนี่ยมันเอียงลงมาถูกไหมครับเพราะนั้นมันเบรกก็เบรกประมาณ967แต่มันก็คือถือว่าในไทม์เฟรมสั้นกว่าเดลี่ชาร์ตเนี่ยมันเป็นขึ้นค่ะนะครับมันขึ้นอยู่นะครับแต่มันขึ้นก็คือว่ามันยังไม่ได้เปลี่ยนไปแนวโน้มขึ้นนะครับมันเบรกเทรนเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะฮะแล้วก็ใน120นาทีถือว่าเป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับต้องปิดเหนือนะฮะปิดเหนือ986ที่ผมพูดถึงนะครับอันนั้นถึงจะถือว่าเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็รอจังหวะอยู่นะตอนนี้ก็ดันอยู่ 972.5 นะคือผมว่าในทางของกลยุทธ์อ่ะนะฮะมันขายอ่ะนะฮะมันขึ้นขายนะครับขึ้นขายค่ะใช่คือวันนี้มันอาจจะขายง่ายแล้วพรุ่งนี้มันอาจจะขายยากค่ะเพราะมันขายได้ตอนนี้เห็นไหมคือมันขึ้นกระจายให้เราขายแล้วก็ขายไป1/3อย่างเงี้ยหรือว่าใครติดหุ้นอยู่อยากจะช็อตเกมพอร์ตก็คือการช็อตเกมพอร์ตมันต้องเกิดการเด้งเกิดตอนเนี้ยตอนมันเด้งเนี่ยค่ะแล้วก็ทำไป1/3นะฮะพรุ่งนี้มันขึ้นอีกแล้วก็ทำไปอีก1/3นะใครที่ติดบางตัวไว้ค่อยทำออกไปแล้วก็ครึ่งหนึ่งเล่นกันใช่เอาครึ่งหนึ่งมาเล่นนะฮะแล้วก็ถ้ามันขึ้นต่อแล้วก็ยังมีของอยู่
เดี๋ยวใจเย็นเนี่ยมันลงมานะครับคือหุ้นขึ้นวอลุ่มต้องขึ้นนะครับอันนี้วอลุ่มมันไม่ได้ตามนะฮะมันก็เป็นรีบาวด์วอลุ่มบางมากนะคุณผู้ชมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ที่จะขึ้นเร็วๆเมื่อกี้เห็นฟิวเจอร์ขึ้นไปไหมครับ 974.9 เนี่ยนี่ลงมา 971.5 นะก็เร็วเหมือนกันนะฮะ 3-4 จุดถ้าจะเล่นให้ได้ 3-4 จุดน่ะหรือเสีย 3-4 จุดมันง่ายมากนะครับแต่เทรนด์เนี่ยเป็นใหญ่เป็นช็อตคนถ้าเล่นไทม์เฟรมของที่ต่ำกว่าเดลี่ชาร์ตมาเนี่ยตอนนี้มันเป็นรองนะซึ่งไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยนะฮะมันมีอิทธิพลเหนือกว่าไทม์เฟรมเล็กนะครับเพียงแต่พูดถึงจุดนะฮะนะครับถ้า15นาทีจะพูดกันถ้า30จุดนะฮะถ้า120นาทีพูดกัน50จุดแต่ถ้าเดลี่ชาร์ตเนี่ยพูดกันเป็น100จุดครับโอ้โหก็กินกันใหญ่ๆตอนนี้ทรูขึ้นมานะฮะ8.10 บาทนะฮะมันก็เป็นรีบาวด์ทุกตัวนะฮะรีบาวด์เหมือนกันอันนี้เราอยากจะรู้ว่าถึงไหนใช่ไหมครับค่ะค่ะวันนี้ขึ้นมาแต่ไม่มีวอลุ่มนะครับค่ะทรูทรูก็ชนแนวต้านแรกนะฮะผมว่าทุกเนี้ยน่าแนวต้านแรกคือ25วัน8.17 บาทก็8.20 บาทนะครับค่ะแล้วก็ในเส้น moving เนี่ยมันก็งอลงหมดแล้วที่8.30 บาทค่ะนะครับอย่างมากก็ตรงนั้นนะฮะ8.30 บาททรู8.30 บาทค่ะแล้วก็เกิดสัญญาณที่เรียกว่าเดดคอร์ดนะฮะแล้วก็ลักษณะของ RSI ก็เป็นการเป็นไซด์เวย์เป็นรีบาวด์ขึ้นนะฮะถ้าจะคอนเฟิร์มก็ต้องคอนเฟิร์มพรุ่งนี้นะฮะรอจังหวะขึ้นพรุ่งนี้นะฮะใช่นะฮะแต่เซตวันนี้ก็ถือว่าตัวเซตเป็นโดจิโดจิสตาร์นะครับก็พรุ่งนี้ก็มีส่งขึ้นต่อไปได้อีกนะฮะโดยมีแนวต้านที่1452 1456นะฮะ1452 1456แล้วถ้าจะเป็นขาขึ้นจริงๆของเซตน่ะก็ต้องไปยืนเหนือ1483นะขาขึ้นจริง1483ไปยืนเหนือ1483ไม่ได้ตัวเลขก็จะขึ้นได้นะครับแต่ถ้าในทางแพทเทิร์นใหญ่มันบอกว่าขึ้นไม่ได้หรอกนะตามกันไปทุกวันนะฮะพี่ตามไปนะฮะในแนวโน้มลักษณะแบบนี้มันในภาวะที่ตลาดมันไม่มีวอลุ่มแล้วก็พื้นฐานมันก็ไม่ได้เสียนะครับพื้นฐานเราก็ยังดีอยู่นะมันก็จะพูดถึงว่ามันก็จะยากแบบนี้แต่ไม่ได้น่ากลัวฮะมันไม่มีอะไรน่ากลัวที่เราก็บอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่ใครจะขายหุ้นแล้วอยู่เฉยๆหรือใครจะซื้อหุ้นแล้วอยู่เฉยๆเนี่ยคือพอผ่านไปถึงเดือนเมษาเนี่ยนะครับคนที่ถือหุ้นแล้วอยู่เฉยๆก็ชนะมันก็มาของมันเองแต่คนที่ขายหุ้นแล้วอยู่เฉยๆพอเดือนกันยาไปซื้อมันก็ได้ถูกกว่าคนที่ถือแล้วอยู่เฉยๆโอเคนะฮะได้แล้วงั้นเข้าใจลักษณะนี้ก็จะเข้าใจเลือกง่ายๆค่ะนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนค่ะอ่ะคืนนี้เลือกทองแบบไหนคะทองคำทองผมว่ามันอันตรายนะมผมดูว่ามันจะลงนะอันตรายค่ะมันอันตรายเพราะว่าโมเมนตัมมันหมดอ่ะถ้าเราไปดูออสซิเลเตอร์ของเดลี่ชาร์ตเนี่ยมันเริ่มติดลบแล้วเป็นวันแรกนะฮะมันก็บอกว่าถ้ามันไม่สวิงกลับไปเหนือ1,350เลยอ่ะในวันสองวันนี้ในวันศุกร์เนี่ยมันก็จะลงเพราะโมเมนตัมที่มันเหวี่ยงขึ้นมานะครับจากที่ขึ้นมา 1,200 กว่าเนี่ยนะครับมันหมดโมเมนตัมเนี่ยจะ 1,250 ที่มันขึ้นมาเลยนะฮะคือเขาเรียกโมเมนตัมมันหมดมันเริ่มติดลบแล้วนะฮะเป็นวันนี้เป็นวันแรกนะฮะเราก็ต้องดูแล้วว่าถ้าเราจะไปลองเนี่ยเราต้องระวังแล้วกลยุทธ์แบบไหนถึงจะก็คือรอช็อตรอช็อตนะคะทองคำเป็นรอช็อตหรือถ้ามันเด้งขึ้นไปแล้วมันไม่เกิน1,338นะครับก็น่าช็อตนะฮะถ้าไม่ผ่าน1,338ขึ้นไปจดตัวเลขไว้นะคะคุณผู้ชมคืนนี้จะได้นั่งดูไม่ลองละไม่ลองนะฮะไม่ลองทองคำไม่ลองไม่ลองนะชัดเจนทองคำไม่ลองเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ต่อนะฮะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ